โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนปู่ย่าตายายรุ่นที่1ที่ห้องประชุมราชบางปูใหม่ร่วมใจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูเทศบาลบางปู110ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการนายชลินทร์จันทพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุโครงการโรงเรียนปู่ย่าตายายรุ่นที่1ปีพ.ศ.2562โดยมีนางสาวอภิญญามณีอินนักวิชาการสาธารณสุขรพ.ศ.ต.บางปูใหม่กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายเสรีสังโชตนักวิชาการสาธารณสุขรพ.ศ.ต.บางปูใหม่ตลอดจนเจ้าหน้าที่รพ.ศ.ต.บางปูใหม่และผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรโรงเรียนปู่ย่าตายายชาวชุมชนตำบลบางปูใหม่จำนวน50คนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงสำหรับโครงการโรงเรียนปู่ย่าตายายรุ่นที่1ในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปูโดยมีระยะเวลาการดำเนินการเรียนการสอนจำนวน12สัปดาห์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มและการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจส่งเสริมคุณค่าทางภูมิปัญญาส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้ผู้สูงอายุรวมทั้งเพื่อเป็นการให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันรู้สึกตัวเองว่ามีคุณค่ามีเพื่อนทำให้เกิดบรรยากาศแห่งการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกด้วยเย่เลยเย่เลย1 2 3ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน